นโดยบัตร BE:FIRST Smart Rapid Chelsea จากธนาคารกรุงเทพงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่11 4-6 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคารกกร.คง GDP 3.5-4% ชี้น้ำท่วมไม่กระทบเศรษฐกิจด้านสภาผู้ส่งออกปรับคาดการส่งออกโต 5% รีบเติมพรุ่งนี้เบนซินขึ้น60สตางค์ต่อลิตรดีเซลขึ้น40สตางค์ต่อลิตรรายงานพิเศษดึงต่างด้าวเข้าระบบปรับตัวรับ 4.0 สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ Money Biz ในคืนนี้นะครับอยู่กับคุณวิมลวรรณและผมพิชยุทธครับค่ะวันนี้มาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจกันฮะวันนี้จะให้น้ำหนักไปในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะที่สกลนครวันนี้มีหลายหน่วยงานออกมาบอกเลยนะว่าจะมีการปรับตัวเลขหรือว่ามีการดูว่ามูลค่าการเสียหายจะเป็นเท่าไหร่แต่ตอนนี้ยังคงเชื่อมั่นว่าจะไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะคะขณะเดียวกันในภาคของธนาคารพาณิชย์รวมไปถึงธนาคารเฉพาะกิจของรัฐค่ะก็มีการออกมาตรการต่างๆเพื่อออกมาดูแลเยียวยาผู้เสียหายแล้วด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางด้านของที่ประชุมกกร.นะคะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเขาก็มีการประเมินถึงเรื่องนี้กันด้วยนะคะโดยคุณปรีดีดาวฉายค่ะท่านเป็นประธานสมาคมธนาคารไทยก็มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมของกกร.นะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่ทางภาคอีสานค่ะก็บอกว่าตอนนี้นะคะก็ได้มีมาตรการต่างๆไปช่วยเหลือแล้วนะในส่วนของธนาคารพาณิชย์ค่ะแต่ละธนาคารเขาก็จะมีมาตรการที่ดูแลลูกค้าที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็มองว่าสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะจะยังไม่ส่งผลต่อทิศทางภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราค่ะขณะที่คุณเจนนำชัยสิรินะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่ามูลค่าความเสียหายนั้นจะเป็นเท่าไหร่ในขณะนี้อาจจะต้องมีการลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบก่อนนะคะแต่ว่ามองว่าภาคที่น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเรื่องของภาคการผลิตแล้วก็ภาคของการบริการค่ะขณะเดียวกันนะคะก็บอกว่าอยากจะให้จังหวัดอื่นๆนั้นเตรียมความพร้อมด้วยนะหากสถานการณ์น้ำเนี่ยมีการแผ่กว้างไปมากกว่าเดิมค่ะไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะก็จะดูว่ามีเรื่องใดที่เราจะคิดว่าจะมาช่วยได้บ้างโดยเฉพาะยิ่งในช่วงฟื้นฟูนะครับช่วงฟื้นฟูในเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการแจ้งให้สมาชิกของเรากรรมการของเราเนี่ยได้รับทราบว่าถ้ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องสินไหมทดแทนในเรื่องของประกันภัยอย่างนี้นะครับเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถที่จะมาหารือมาปรึกษาได้อีกอย่างหนึ่งที่เราเป็นกังวลนะครับก็คือเรื่องของมวลน้ำที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็คงจะมีส่วนหนึ่งที่มันต้องไหลลงมานะครับในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็ได้ส่งสัญญาณเตือนไปยังจังหวัดต่างๆที่อยู่บนเส้นทางนะครับว่าให้มีการเตรียมการให้พร้อมแต่อย่างไรก็ตามนะที่ประชุมของกกร.ค่ะก็ยังคงประมาณการ GDP ในปีนี้นะคะว่าจะขยายตัวได้ 3.5-4% ค่ะขณะที่อัตราเงินเฟ้อมองว่าน่าจะอยู่ที่ 0.5-1.5% ด้านการส่งออกมองว่าน่าจะขยายตัวได้ 3.5-4.5% ค่ะที่เชื่อมั่นว่าการส่งออกจะมีการขยายตัวได้นะเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกนั้นการส่งออกขยายตัวไปได้ถึง 7.8% มองว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังนั้นจะยังคงขยายตัวได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามนะโดยเฉพาะในเรื่องของต่างประเทศการประชุมของธนาคารกลางต่างๆค่ะหรือว่าแม้แต่ของการเลือกตั้งเยอรมนีซึ่งอาจจะมีผลต่อเรื่องของการเจรจาของเบรกซิตด้วยนะคะรวมไปถึงการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนด้วยค่ะซึ่งปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้แหละค่ะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินให้มีความผันผวนด้วยเช่นเดียวกันค่ะอีกหนึ่งเสียงสะท้อนนะครับที่ยืนยันของการส่งออกที่ดีขึ้นนั่นก็คือสภาผู้ส่งออกนั่นเองนะครับวันนี้ออกมาขยับปรับเป้าการส่งออกในปีนี้นะครับจากเดิมคาดการที่ 3.5% เพิ่มขึ้นมาสู่ระดับ 5% ครับโดยวันนี้นะครับสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าสภาผู้ส่งออกนั้นมีการปรับเพิ่มการคาดการณ์ทิศทางการเติบโตของมูลค่าการส่งออกในปี2560เพิ่มขึ้นเป็น 5% นะครับจากเดิมที่คาดการไว้ในระดับ 3.5% เนื่องจากมีปัจจัยบวกที่สำคัญก็คือการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักและความเชื่อมั่นต่อสินค้าไทยที่มีมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าจากคู่แข่งสำคัญนะครับส่งผลให้มีคำสั่งซื้อสินค้าไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการปรับตัวของผู้ส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อกระแสเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต
ติ้งนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในไตรมาสที่4นะครับสำหรับการส่งออกในปีนี้ยังคงมีปัจจัยลบที่สำคัญครับได้แก่อัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะมีความผันผวนในระยะสั้นราคาน้ำมันที่ทรงตัวนะครับเป็นปัจจัยกดดันสินค้าเกษตรรวมไปถึงการเพิ่มทุนของบริษัทข้ามชาติภายในประเทศด้วยการระดมทุนภายนอกเข้ามานะครับทำให้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นจะมีความผันผวนมากยิ่งขึ้นในระยะสั้นและข้อสุดท้ายก็คือสถานการณ์การขัดแย้งระหว่างกลุ่มกาตาร์และกลุ่มประเทศในอ่าวอาหรับนะครับที่จนปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติครับนอกเหนือจากตัวเลขการส่งออกนะคะที่จะสะท้อนถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดีแล้วในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญเหมือนกันนะคะที่จะมาสะท้อนในภาพรวมของทิศทางภาวะเศรษฐกิจได้ค่ะโดยวันนี้นะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ค่ะเขาก็มีการออกมาเปิดเผยในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อในปีนี้นะคะบอกว่ายังคงเป้าหมายเดิมค่ะที่ 0.7 ถึง 1.7% นะคะขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงอัตราเงินเฟ้อในช่วงเดือนกรกฎาคมด้วยค่ะทางด้านของคุณพิมพ์ชนกวรขอพอนะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนคจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะเปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2560พบว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้น 0.17% นะคะที่อัตราเงินเฟ้อมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้นก็เป็นไปตามทิศทางของสินค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งวัสดุก่อสร้างค่ากระแสไฟฟ้าที่มีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของการปรับเพิ่มของน้ำมันดิบเชื้อเพลิงค่าขนส่งด้วยขณะเดียวกันก็มองนะว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยช่วง7เดือนแรกของปีนี้ค่ะขยายตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.6% ช่วงครึ่งปีหลังก็ยังมองว่าเงินเฟ้อน่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นอีกนะคะตามสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็ยังคงเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อเดิมนะคะที่ 0.7 ถึง 1.7% ค่ะมาต่อกันที่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจนะครับจากทางแบงก์ชาติมีการเปิดเผยตัวเลขในเดือนกรกฎาคมออกมานะครับปรากฏว่าตัวเลขส่วนใหญ่นั้นออกมาค่อนข้างจะทรงตัวทีเดียวครับในวันนี้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยนะครับสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือนกรกฎาคมนะครับทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนนะครับที่ระดับ 50.3 โดยรวมความเชื่อมั่นทางด้านคำสั่งซื้อผลประกอบการต้นทุนและการจ้างงานนั้นไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนมากนักครับยกเว้นด้านการลงทุนและปริมาณการผลิตที่ลดลงบ้างโดยมาจากความเชื่อมั่นที่ลดลงของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญโดยดัชนีด้านการลงทุนนั้นลดลงบ้างนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าตามการคาดการณ์ของยอดขายใน3เดือนข้างหน้าที่ชะลอตัวลงรวมถึงกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรที่ชะลอการลงทุนตามคำสั่งซื้อในประเทศที่ลดลงนะครับขณะเดียวกันดัชนีด้านปริมาณการผลิตปรับลดลงเช่นกันโดยในบางกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับลดลงค่อนข้างมากแม้ว่าจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเช่นกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ครับที่ต้องการระบายสินค้าคงคลังจากการผลิตที่ขยายตัวในช่วงก่อนหน้าทั้งนี้ครับปริมาณด้านการค้านอกภาคอุตสาหกรรมนั้นยังคงขยายตัวได้ดีนะครับอาทิในกลุ่มธุรกิจขนส่งและธุรกิจโทรคมนาคมที่ยังคงมีดัชนีที่ยืนเหนือระดับ50ค่อนข้างมากครับส่วนในอีก3เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นยังคงประเมินว่าภาวะทางธุรกิจนั้นจะดีขึ้นจากปัจจุบันสะท้อนจากดัชนีที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 54.6 ในเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ 55.1 ในเดือนนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นการปรับเพิ่มขึ้นตามความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการที่ดีขึ้นในภาคการค้าและภาคก่อสร้างรวมถึงมุมมองเชิงบวกนะครับในด้านต้นทุนที่ปรับดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่แม้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเห็นว่าต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่สัดส่วนผู้ประกอบการที่ตอบว่าต้นทุนสูงขึ้นนั้นปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่6ครับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจนะคะถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้เขามีการหวั่นไหวในการลงทุนนะเพราะว่าถ้าเรามาดูกันเนี่ยตัวเลขมีการปรับตัวดีขึ้นขณะเดียวกันก็เริ่มลงทุนกันมากขึ้นแล้วนะเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าที่ประชุมของกกร.เนี่ยเขายังไม่มีการประเมินนะว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยจะสร้างมูลค่าความเสียหายต่อทิศทางภาวะเศรษฐกิจหรือว่าจำนวนมูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ค่ะทางด้านของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจจากมหอการค้าไทยนะคุณธนวัฒน์พลวิชัยค่ะมีการบอกมาประเมินถึงมูลค่าความเสียหายในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะซึ่งคุณธนวัฒน์บอกว่าหากพบว่าน้ำท่วมนาน1สัปดาห์จะทำให้เกิดความเสียหายประมาณ 1,000 ถึง 3,000 ล้านบาทค่ะแต่หากท่วมนานถึง1เดือนความเสียหายในภาพรวมนะคะน่าจะอยู่ที่ 3,500 ถึง 5,000 ล้านบาทแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะวงเงินตรงนี้หรือว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นคุณธนวัฒน์ย้ำมั่นใจนะคะว่าสถานการณ์จะไม่ยืดเยื้อและจะไม่มีผลต่อ GDP อย่างแน่นอนค่ะ
ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเองนะครับมีการปรับตัวเดินหน้าขึ้นต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับและล่าสุดขึ้นมายืนเหนือระดับ50เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในขายปลีกในบ้านเราครับจึงต้องมีการขยับราคาขึ้นกันด้วยนะครับวันพรุ่งนี้ทางราคาน้ำมันในบ้านเรานะครับเบนซินนั้นจะขึ้น60สตางค์ครับขณะที่ดีเซลขึ้น40สตางค์ต่อลิตรนะครับโดยปตท.และบางจากครับขยับปรับราคาขายปลีกน้ำมันในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลนะครับ60สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 เพิ่ม40สตางค์ต่อลิตรครับขณะที่ดีเซลนั้นปรับเพิ่มขึ้น40สตางค์ต่อลิตรมีผลในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ในเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปนะครับส่งผลให้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยเบนซิน95ราคาอยู่ที่ 33.76 บาทสตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล95อยู่ที่ 26.65 บาทสตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล91ครับอยู่ที่ 26.38 บาทสตางค์ต่อลิตร E20 อยู่ที่ 24.14 บาทสตางค์ต่อลิตร E85 อยู่ที่ 19.94 บาทสตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลนะครับอยู่ที่ 25.19 บาทสตางค์ต่อลิตรครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงต่อไปมาดูตลาดหุ้นไทยรวมไปถึงตลาดหุ้นเอเชียกันนะต้องบอกว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียนั้นหลายตลาดมีการปิดบวกขึ้นมาได้อย่างสดใสทีเดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารการโดยธนาคารไทยพาณิชย์งานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่11 4-6 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคารช่วงที่2ของรายการค่ะมาติดตามในเรื่องของภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นเอเชียรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยกันค่ะต้องบอกว่าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียในช่วงบ่ายนะมีการทิศทางที่สดใสทีเดียวค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขามีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญนะซึ่งก็ออกมาดีทำให้ภาพรวมของความเชื่อมั่นการลงทุนนั้นมีการปรับตัวดีขึ้นค่ะขณะที่ของญี่ปุ่นนะคะมีการเปิดเผยตัวเลขผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายๆบริษัทก็มีการปรับตัวดีขึ้นเกินคาดหนุนนำทำให้ตลาดหุ้นเคอีนั้นมีการปรับตัวได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งถ้ามาดูกันในรายบริษัทกันบ้างนะอย่างของบริษัทจดทะเบียนที่ญี่ปุ่นค่ะสายการบินเจแปนแอร์ไลน์นะมีการเปิดเผยกำไรสุทธิในไตรมาสเดือนเมษายนถึงมิถุนายนพุ่งขึ้นมา 32.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.956 หมื่นล้านเยนหรือว่า176ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยแรงหนุนสำคัญนะก็จากอุปสงค์แข็งแกร่งของการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศค่ะซึ่งก็ทำให้นิเคอีนะคะบวกขึ้นมาได้0.30% ค่ะขณะที่หางเสงฮ่องกงวันนี้นะคะก็บวกขึ้นมาได้ 0.79% เยนอยู่ที่216จุดนะคะ State Time ก็บวกขึ้นมาได้ 0.26% ค่ะหรือว่าบวกขึ้นมา 8.68 จุดนะคะขณะเดียวกันค่ะถ้ามาดูการในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจจีนแล้วก็เกาหลีใต้ที่มีการเปิดเผยนะคะดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI ภาคการผลิตของจีนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 51.1 ในเดือนกรกฎาคมจาก 50.4 ในเดือนมิถุนายนค่ะแล้วก็มีการดูกระทรวงภาคการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานเกาหลีใต้ก็มีการเปิดเผยยอดส่งออกเดือนกรกฎาคมของเกาหลีใต้นะคะพบว่าทะยานขึ้นมา 19.5% ทำสถิติเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่9ค่ะเวเต้ไต้หวันนะวันนี้บวกมาได้ 0.10% ค่ะโซคอมโพสิตบวกขึ้นมา20จุดนะ 0.84% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวกขึ้นมาได้19จุดค่ะ 0.59% ค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างนะครับต้องบอกว่ามีแรงขายออกมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแต่ว่าในช่วงบ่ายๆเนี่ยก็เริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมาได้บ้างนะครับเลยทำให้ตลาดหุ้นนะครับพลิกกลับมาบวกไปได้เล็กน้อยครับ 0.37 จุดแกว่งตัวในกรอบค่อนข้างแคบทีเดียวนะครับในช่วงปิดตลาดอยู่ที่ 1,576 จุดด้วยปริมาณการซื้อขายที่ลดลงจากเมื่อวานนี้วันนี้ 39,095 ล้านบาทนะครับมุมมองของคุณชยศจีวังกูลผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์บอกว่าตลาดหุ้นวันนี้เนี่ยแกว่งแคบครับคล้ายคลึงกับตลาดในเอเชียที่เคลื่อนไหวทั้งแดนบวกและลบ
สลับกันนะครับโดยตลาดนั้นยังรับแรงกดดันจากกลุ่มแบงก์หลังจากมีความกังวลของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL นะครับว่าอาจจะเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมแต่ว่าตลาดนั้นยังได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีครับหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบนั้นสามารถทะยานขึ้นเหนือระดับ50เหรียญต่อบาร์เรลได้พร้อมให้ติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับในวันที่3สิงหาคมนี้ซึ่งหลายฝ่ายก็คาดว่ามีโอกาสครับที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่วนสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีนั้นก็บอกว่ายังไม่ค่อยมีผลต่อตลาดมากนักนะครับแนวโน้มการลงทุนในวันพรุ่งนี้นั้นประเมินกรอบของการแกว่งตัวขึ้นได้ในกรอบที่จำกัดครับแนวรับ 1,570 ส่วนแนวต้านมอง 1,580 ถึง 1,585 จุดครับวันนี้นักลงทุนต่างชาตินั้นขายสุทธิออกมา468ล้านบาทครับมาวางแผนกลยุทธ์การลงทุนตลาดหุ้นกันต่อเลยนะคะค่ำคืนนี้ค่ะอยู่กับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมตลาดหุ้นบ้านเราดูเหมือนว่าวันนี้ยังคงซึมอีก1วันนะครับคุณกรพัฒน์ครับแนะนำยังไงดีครับครับจริงๆก็ตลาดก็ยังเป็นภาพของการแข่งตัวนะครับโดยรวมก็ยังรอผลประกอบการไตรมาส2นะครับที่กำลังแสดงออกมาในส่วนตัวกลุ่มภาคการผลิตนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเลข GDP ไทยนะครับที่ตลาดกำลังจับตาดูอยู่เนี่ยนะครับก็น่าจะมีสัญญาณเชิงบวกด้วยนะครับน่าจะเป็นภาพการเติบโตดีขึ้นจากไตรมาส1นะครับที่ GDP เราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.3% นะครับมุมมองเราเนี่ยก็มองสัก 3.4% ครับที่ได้รวมผมคิดว่าแรงส่งตลาดเองเนี่ยอยู่ที่ earning ไตรมาส2นะครับถ้าเกิดรายงานงบออกมาเนี่ยเป็นไปตามที่ตลาดคาดหมายนะครับก็จะทำให้ตลาดเองเนี่ยค่อยๆมีแรงส่งเชิงบวกเข้ามานะครับเพราะตอนนี้เองต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยไปได้ไม่ค่อยไกลนะครับก็เป็นเรื่องตัวงบไตรมาส2ที่ได้รวมเนี่ยตลาดมองไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับไม่ตัวบรรยากาศการลงทุนเองเป็นลักษณะการรอคอยจังหวะในการเข้าลงทุนมากกว่าครับดังนั้นมองข้ามมาพรุ่งนี้ผมว่าตลาดเองเนี่ยจะมีกรอบของการค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับจากภาพของตัวราคาพลังงานเชิงบวกนะครับเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ในเรื่องตัวผลประกอบการเองผมคิดว่าไม่น่าจะผิดหวังด้วยนะครับก็จะมีแนวต้านที่ 1,585 นะครับแนวรับ 1,570 ครับราคาน้ำมันดิบที่ยืนเหนือ50เหรียญต่อบาร์เรลค่ะส่งผลให้หุ้นในกลุ่มของพลังงานหรือว่าน้ำมันจะมีทิศทางเป็นยังไงบ้างคะนักลงทุนตอนนี้เข้าไปซื้อได้หรือเปล่าคะสำหรับในกลุ่มนี้ค่ะครับจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเองเนี่ยการที่ราคาน้ำดิบเบรนท์นะครับขึ้นมายืนเหนือ52เหรียญต่อบาร์เรลได้เนี่ยเหมือนภาพเชิงบวกภาพหนึ่งที่ทำให้เราประเมินว่าเรามีโอกาสเห็นนะครับภาพของตัวราคามันในไตรมาส3นะครับน่าจะดีกว่าไตรมาส2นั่นก็ทำให้ตัวผลการกลุ่มพลังงานเองเนี่ยน่าจะดีขึ้นคิวออนคิวนะครับอีกภาพหนึ่งคือตัวทิศทางข้างกลั่นนะครับที่ต้องบอกว่าอยู่ระดับสูงมากๆเลยในรอบนี้นะครับจากภาพของตัวซัพพลายที่ลดลงไปนะครับทำให้เห็นข้างกลั่นอยู่ที่ระดับประมาณ 8.5 เหรียญต่อบาร์เรลในปัจจุบันเนี่ยก็จะทำให้พวกกลุ่มโรงกลั่นเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโครงการที่ดีขึ้นในไตรมาส3ด้วยนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยกลุ่มนี้เองบางตัวก็จะมีการที่กลับมาเดินหน้านะครับการผลิตเต็มที่ได้นะครับแต่อย่างที่ไตรมาส2มีการชัตดาวน์ไปเพราะฉะนั้นการเลือกทุนลงทุนในกลุ่มนี้เองเนี่ยอาจจะเลือกหุ้นที่แลกขาดหน่อยนะครับในเดือนที่ผมมองตัวปตท.นะครับก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการซื้อลงทุนได้แล้วก็ตัวรองลงมาจะเป็นตัวบางจากนะครับแล้วก็ไปเน้นในส่วนตัวปิโตรเคมีอย่างพวก IVL นะครับผมครับผมธนาคารพาณิชย์วันนี้เริ่มมีคนกังวลนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั้นจะไปกดดันจะไปเพิ่ม NPL ที่กังวลอยู่แล้วก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่านะครับทำให้วันนี้กลุ่มนี้เองก็ยังคงมีการอ่อนตัวลงในบางตัวนะครับคุณกอพัฒน์ประเมินตรงนี้ยังไงดีครับจะเป็นจังหวะเข้าซื้อหรือยังครับหรือว่ากลุ่มนี้ช่วงนี้ต้องเลี่ยงไปก่อนครับจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยนะครับลงมาก็มันมีประเด็นที่มีความเห็นแตกต่างนะครับประเด็นในการขายยังเป็นเรื่องตัวกังวลในเรื่องตัวภาวะ NPL นะครับที่เองดูเหมือนบางธนาคารเองเนี่ยยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นภาพปกตินะครับที่เราประเมินอยู่แล้วว่าสัญญาสีไทยที่ไม่ได้โตนะครับรวดเร็วอะไรมากมายเนี่ยไม่ได้โตสูงกว่า 4% เนี่ยโอกาสที่จะเห็น NPL นะครับลดลงอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสเนี่ยมันน่าจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็คงเป็นลักษณะการทรงไปก่อนนะครับส่วนภาพตัวผลกระทบของภาวะน้ำท่วมณปัจจุบันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์หลายๆจังหวัดก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นผลกระทบเชิงลบบ้างนะครับแต่หุ้นเองเนี่ยก็มักจะเป็นท่ามการปรับฐานนะครับนำลงมาจากความกังวลนะครับประเด็นล่วงหน้าเพราะฉะนั้นโดยรวมที่เราผมก็ไปรวมอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าหุ้นเองก็ลงมาในจุดที่เริ่มน่าสนใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เองเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์ถ้าใครมองภาพของการลงทุนระยะกลางหน่อยนะครับประมาณสัก2เดือนที่ไปเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เริ่มผสมเคแบงค์นะครับตัว BBL นะครับแล้วก็อาจจะตามไปด้วยตัวฐานไทยกับตัว
SCB นะครับเป็นจุดที่ผมว่าทยอยสะสมได้ครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมก็ไม่น่าจะกระทบกับหุ้นในกลุ่มแบงก์แล้วก็แบงก์เนี่ยเขามีการย่อตัวลงมาแล้วดังนั้นใครที่อยากจะลงทุนในกลุ่มแบงก์แต่อาจจะต้องถือนานสักหน่อยนะ2เดือนขึ้นไปวันนี้แนะนำมาหลายตัวเลยค่ะก็มีในส่วนของ BBL K Bank SCB แล้วก็ทหารไทยนะคะขณะเดียวกันราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เป็นหนุนนำทำให้หุ้นในกลุ่มของพลังงานมีการปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มีทั้ง PTTGC บางจากแล้วก็ IVL ค่ะที่คุณกรพัฒน์แนะนำกันมาต่อกันนะครับที่ทางด้านของค่าเงินบาทกันบ้างนะครับวันนี้ปิดตลาดนั้นถือว่าทรงตัวในกรอบที่ค่อนข้างแข็งค่านะครับใกล้เคียงกับช่วงเปิดตลาดภาคเช้านะครับโดยนักบริหารเงินจากธนาคาร CIMB ไทยเปิดเผยนะครับบอกว่าเงินบาทปิดตลาดวันนี้อยู่ที่33.26 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดบริเวณ33.27 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเงินบาทในช่วงเย็นแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ยังไม่หลุดแนวรับสำคัญที่33.20 บาทเนื่องจากมีโฟลว์เข้ามาซัพพอร์ตไว้นะครับวันนี้ต่างชาติเองก็มีการซื้อพันธบัตรเนี่ยเข้ามาเกือบ 24,000 ล้านบาทซึ่งถือว่าสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปีนะครับอย่างไรก็ดีเงินบาทยังมีโอกาสครับที่จะแข็งค่าขึ้นต่อหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะทยอยประกาศออกมานั้นอยู่ในทิศทางที่ไม่ดีนะครับซึ่งก็จะทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงได้อีกส่วนเงินเยนครับอยู่ที่ 110.34 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐจากช่วงเช้าครับที่ 110.28 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐยูโรอยู่ที่ 1.1815 ดอลลาร์ต่อยูโรครับจากช่วงเช้าที่ 1.1827 ดอลลาร์ต่อยูโรโดยบอกว่าวันนี้นะครับก็ต้องจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐละครับว่าถ้าออกมาไม่ดีนั้นมีโอกาสที่จะทำให้เงินบาทนั้นแข็งค่าหลุด33.20 บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดออกมาแย่นะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับขออภัยถ้าออกมาดีเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่เงินบาทนั้นจะได้เห็นสัญญาณของการกลับมาอ่อนค่าลงนะครับวันพรุ่งนี้ให้กรอบเอาไว้33.12 บาทถึง33.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับมาต่อกันที่ตลาดทองคำนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีหลายปัจจัยเลยนะคะที่ทำให้ราคาทองคำนั้นมีการปรับตัวขึ้นมาได้นะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของปัญหาการเมืองภายในและความไม่มั่นใจในตัวของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศในคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็ความขัดแย้งกับรัสเซียค่ะรวมไปถึงการปรับลดการคาดการณ์ของนักลงทุนในเรื่องของดอกเบี้ยด้วยนะคะแต่ถ้ามาดูการในตลาดของโคเมกนะคะราคาทองคำนั้นตอนนี้ติดลบลงไป 0.08% ยืนอยู่ได้ที่ 1,272 เหรียญค่ะขณะที่ราคาทองคำบ้านเราวันนี้เปลี่ยนแปลงไป2ครั้งนะคะส่งผลให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 19,900 บาทขายออก 20,000 บาทค่ะด้านทองรูปพรรณรับซื้อ 19,541 บาทขายออก 25,000 บาทค่ะวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทองคำกันต่อเลยค่ะกับคุณณัฐธีจุฑาวรากูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากคลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีครับคุณณัฐครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำทองคำช่วงนี้ยังไงดีครับคุณณัฐค่ะก็สำหรับราคาทองคำในช่วงนี้นะจะเห็นได้ว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดนะคะถึงแม้ว่าใน3วันทำการที่ผ่านมานะก็พยายามที่จะทะลุผ่านแนวต้านบริเวณ 1,270 นะคะจะเห็นได้ว่าขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณนี้นะแต่ว่ายังไม่สามารถทะลุผ่านไปได้แล้วก็ณปัจจุบันนะคะเคลื่อนไหวประมาณ 1,206 เหรียญนะคะก็ถือว่ายังคงเคลื่อนไหวในแดนบวกอยู่นะคะก็ยังแนะนำนักลงทุนว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดราคาทองคำมีการย่อตัวลงมานะก็ยังมองว่าเป็นการมีการย่อแล้วก็เพื่อที่จะมีการดิ่งตัวขึ้นอีกครั้งนะคะเราให้แนวรับของราคาทองคำนะคะที่ระดับ 1,260 แล้วก็ที่ระดับ 1,250 เหรียญนะคะถ้าราคาทองคำย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับนะยังแนะนำว่าสามารถเข้ามาซื้อสะสมได้นะแต่ว่ามีจุด stop loss บริเวณ 1,250 เหรียญนะคะแล้วก็แนวต้านที่แนะนำทำกำไรแล้วก็เป็นเป้าที่ราคาทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปนะคะก็มองอยู่ที่ระดับ1,275เหรียญแล้วก็ 1,280 เหรียญในตลาดนะก็ยังมองว่าสัปดาห์นี้ก็อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบนี้นะแล้วก็ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐด้วยในช่วงโดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์นะคะในตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะแล้วก็รวมถึงอัตราค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนได้แล้วก็รวมถึงตั้งแต่ในช่วงกลางสัปดาห์นะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรโดย ADP ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงตัวค่าเงินยูเอสดอลลาร์ก็เป็นประเด็นหลักที่ยังคงต้องติดตามนะเพราะว่าถือว่าค่าเงินยูเอสดอลลาร์ที่อ่อนค่ามาโดยตลอดนะคะแล้วก็ถือว่าล่าสุดนะคะก็อ่อนค่าไปทำจุดต่ำสุดในรอบ13เดือนที่ระดับ 92.78 จุดเมื่อวานนี้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักที่เข้ามาหนุนนำแล้วก็ทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะซึ่งประเด็นหลักนะคะก็มาจากที่นักลงทุนตลาดคาดการณ์ว่ามีการปรับลด
คาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในปีนี้ที่น่าจะมีการปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะยังไม่ได้มีการปรับขึ้นนะหรือว่าจะใช้มาตรการแบบค่อยเป็นค่อยไปตรงนั้นก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้ค่าเงินยูเอสดอลลาร์อ่อนค่าลงมานะคะแล้วก็รวมถึงตัวความไม่มั่นใจต่อประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะหลังจากที่ถือว่าก็มีความไม่แน่นอนขึ้นมาหลายอย่างนะคะแล้วก็มีความไม่เชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีนะคะแล้วก็รวมถึงตัวอย่างล่าสุดเองนะคะการเมืองภายในของสหรัฐนะก็ยังถือว่ายังคงไม่แน่นอนนะคะหลังจากที่นายทรัมป์นะคะมีการปรับลดสั่งปลดนายแอนโทนีนะคะลงจากตำแหน่งผอ.ฝ่ายสื่อสารนะคะหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งไม่ถึง10วันนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่นักลงทุนให้ความสนใจนะคะแล้วก็ดูว่าหลังจากนี้จะมีความขัดแย้งภายในเกิดขึ้นอีกไหมนะแล้วก็รวมถึงประเด็นในแง่การกระตุ้นเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เลยยังคงเป็นประเด็นที่นักลงทุนให้ความสนใจแล้วก็ทำให้ค่าเงินยูเอสดอลลาร์อ่อนค่านะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่เข้ามาเสริมทองคำในช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศในเกาหลีและความขัดแย้งกับรัสเซียนะคะซึ่งหลังจากที่ทางเกาหลีเหนือนะคะมีการทดสอบขีปนาวุธสำเร็จรอบที่2นะคะหลังจากที่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะราคาทองคำก็มีการดิ่งตัวขึ้นมาแรงนะจากประเด็นการทดสอบยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าประเด็นนี้นะคะเข้ามาคุกคุนมากขึ้นอีกนะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เข้ามาสนับสนุนตัวทองคำได้นะคะแต่ว่าก็อยากจะให้นักทุนจับตาดูด้วยนะเพราะว่าอย่างตัวกองทุน SPDR นะคะก็ยังถือว่ามีสถานะขายอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เดือนที่แล้วนะคะก็ถือว่าสถานะขายออกมาร่วมกว่า60ตันนะถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากแล้วก็มากที่สุดของปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังคงต้องติดตามว่าถ้าเกิดว่ากองทุนยังไม่คงยังคงขายอยู่นะคะก็อาจจะทำให้การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำเป็นการปรับตัวขึ้นแบบจำกัดได้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ชัดเจนนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณนัทครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทบอกว่าราคาทองคำนั้นมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะให้กรอบแนวรับ1260กับ1250ค่ะถ้าย่อลงมาก็เข้าไปซื้อได้แต่ว่าจุด stop loss เนี่ยก็คือ1250นะคะขณะที่แนวต้านมองว่าน่าจะไปที่1275เหรียญถึง1280เหรียญค่ะใช่ครับส่วนช่วงหน้านะครับกลับมาติดตามบรรยากาศการลงทุนในต่างประเทศกันต่อนะครับสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับวันนี้จะเคลื่อนไหวเป็นยังไงอีกสักครู่กลับมาครับกองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดขอเรียนเชิญคุณพีระพงษ์จิรเสวีจินดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรู้สึกภูมิใจมากครับและภาคภูมิใจยิ่งครับว่าเป็นการสะท้อนของการที่รางวัลตัวนี้นะฮะว่าทางกองทุนบัวหลวงไม่ใช่เฉพาะเที่ยวชาญทางด้าน large cap อย่างเดียวว่ารางวัลนี้คือได้รางวัลของการที่เป็นนโยบายการลงทุนสำหรับ small cap mid cap นะครับก่อนอื่นคือเราก็ยังเน้นการว่าทำงานเป็นทีมเวิร์กนะฮะการทีมเวิร์กระหว่างทางนักวิเคราะห์กับผู้จัดการกองทุนนะฮะในการเฟ้นหานะฮะเลือกหุ้นที่จะเข้ากองทุนโดยที่เรายังใช้เรื่องของธีมการลงทุนหลักนะครับดูว่าอะไรที่มากระทบต่อสังคมการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโดยเฉพาะยกตัวอย่างนะฮะที่ผ่านมาเรามีเรื่องของธีมเรื่องurbanization แล้วก็ aging society นะครับเพราะฉะนั้นเรายึดจากธีมนี้เราก็ไปเฟ้นหาหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากการ mega trend อันนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องยกเรื่องของว่าเครดิตให้กับทางทีมทางนักวิเคราะห์ไปเฟ้นหานะฮะหุ้น small cap mid cap สมัครกองนี้เองนโยบายเราเองกลยุทธ์เราก็ใช้ว่าเลือกหุ้นที่ไม่เกิน 40,000 ล้านนะฮะเพื่อให้มันตอบสนองกับนโยบายของการลงทุนของกองนี้อย่างแท้จริงนะครับเราเองมองว่านะฮะและมาตรฐานของการที่จะให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้มีความยั่งยืนเนี่ยเราก็จะนำเรื่องของการที่เราดูกิจการนะฮะที่เราเข้าไป company visit นะครับแล้วก็ขยาย coverage นะฮะของนักวิเคราะห์ออกไปในแต่ละทุกอุตสาหกรรมมากขึ้นนะฮะเพื่อจะไปเฟ้นหาดาวเด่นในกลุ่ม small cap mid cap ครับโดยการเงินธนาคาร
นุนโดยบัตร BE:FIRST Smart Rapid Chelsea จากธนาคารกรุงเทพงานมหกรรมการเงิน Money Expo Forum ครั้งที่11 4-6 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคารกลับเข้ามานะครับสู่ช่วงที่3ของ Money Biz นะครับตลาดหุ้นอเมริกาเปิดตลาดในวันทำการแรกของเดือนสิงหาคมนั้นยังคงเดินหน้าบวกได้ต่อนะครับจากผลประกอบการที่ยังคงออกมาดีกว่าคาดนะครับวันนี้เป็นตัวของไฟเซอร์นะครับที่ออกมาถือว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเอาไว้นะครับก็เลยหนุนนำนะครับบรรยากาศการลงทุนให้ยังคงสดใสอย่างต่อเนื่องนะครับโดยวันนี้นะครับหุ้นของตัวไฟเซอร์เองนะครับมีการประกาศนะครับกำไรในไตรมาสที่2นั้นสูงกว่าคาดนะครับแต่ว่ารายได้เนี่ยออกมาก็ถือว่าต่ำกว่าคาดการเล็กน้อยนะครับโดยกำไรนั้นอยู่ที่ระดับ67เซนต์ต่อหุ้นสูงกว่าที่คาดไว้ที่ระดับ66เซนต์ต่อหุ้นครับขณะที่รายได้นะครับก็อยู่ที่12,900ล้านดอลลาร์นะครับต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับโดยเขาคาดการเอาไว้ที่ระดับ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยดาวโจนส์เองก็ถือว่ายังคงมีการเดินหน้าขึ้นได้ต่อนะครับหลังจากที่ผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่นั้นประกาศออกมาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับโดยผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนสื่อถือว่าเป็นปัจจัยหลักนะครับที่ทำให้ตลาดหุ้นมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับโดยบริษัทประมาณสัก 73% ในดัชนี S&P 500ที่ประกาศผลประกอบการจนถึงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีผลประกอบการที่สูงกว่าคาดครับขณะที่ค่าเฉลี่ยในช่วง4ไตรมาสที่ผ่านมานั้นก็พบว่ามีบริษัทถึง 71% ครับที่มีผลประกอบการที่สูงกว่าคาดด้วยนะครับสมผลครับทำให้บรรยากาศการลงทุนในเช้าวันนี้ที่อเมริกานะครับออกมาค่อนข้างสดใสนะครับดาวโจนส์เองนะครับปรับตัวบวกขึ้นมาได้90จุดนะครับหรือว่า 0.41% S&P 500บวก 0.24% ขณะที่ Nasdaq บวกขึ้นมา 0.23% ครับฝากฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปก็มีการเปิดเผยผลประกอบการเหมือนกันนะคะพบว่าสดใสทีเดียวค่ะทางด้านของ BP PLC นะคะบริษัทพลังงานรายใหญ่ของอังกฤษสามารถพลิกกลับมาทำกำไรในไตรมาสที่2ได้แล้วค่ะมีกำไรสุทธิ553ล้านดอลลาร์สหรัฐนะเมื่อเทียบกับตัวเลขขาดทุนในไตรมาสที่2ของปีที่แล้วค่ะที่ขาดทุนไป 2,200 ล้านดอลลาร์ค่ะขณะเดียวกันนะคะในส่วนของโรลส์รอยซ์ก็มีการปรับตัวดีขึ้นค่ะเพราะว่าบริษัทสามารถกลับมาทำกำไรได้เช่นเดียวกันนะคะส่งผลให้พอตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาเนี่ยหุ้น VP บวกขึ้นมาได้ 2.1% ค่ะขณะที่หุ้นโรลส์รอยซ์นั้นบวกขึ้นมาได้ถึง 3.8% วันนี้ยังมีตัวเลขสำคัญอีกหลายตัวเลยนะคะดัชนี PMI ภาคการผลิตของเยอรมนีในเดือนกรกฎาคมพบว่ามีการปรับตัวลดลงไปแต่58.1 ค่ะและยังถือว่าทำสถิติต่ำสุดในรอบ5เดือนด้วยนะคะขณะเดียวกัน PMI ภาคการผลิตของฝรั่งเศสเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นมา 54.9 จุดค่ะซึ่งก็ถือว่าภาคการผลิตของฝรั่งเศสนั้นอยู่ในภาวะขยายตัวนะคะได้รับปัจจัยหนุนจากการผลิตและคำสั่งซื้อรอบใหม่ที่เพิ่มขึ้นค่ะยูโรสแตทมีการเปิดเผย GDP เบื้องต้นของยูโรโซนไตรมาสที่2นะมองว่าน่าจะขยายตัวได้ 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสค่ะส่งผลให้ตลาดหุ้นยุโรปทั้ง3ตลาดบวกขึ้นมาได้ทั้ง3ตลาดเลยนะคะฟูซี่100บวกขึ้นมาได้ 0.83% CAC 40บวกขึ้นมา 0.92% ค่ะขณะที่ DAX ก็ปรับบวกขึ้นมาได้ 1.03% ค่ะวันนี้นะครับทางแบงก์ชาติเองมีการแจ้งนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสกลนครนะครับมีธนาคารพาณิชย์ปิดสาขาไปทั้งสิ้น17สาขาด้วยกันครับโดยทางด้านของคุณสมบูรณ์จิตเป็นธมนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยครับมีการเปิดเผยว่าขณะนี้สาขาของธนาคารพาณิชย์นะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและมีการแจ้งขอหยุดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยปัจจุบันมีเฉพาะในจังหวัดสกลนครครับที่ยังคงหยุดทำการชั่วคราวมีทั้งหมด15สาขาคิดเป็น 37.5% ของสาขาที่มีทั้งสิ้น40สาขาที่เปิดในจังหวัดสกลนครนะครับส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยู่ทำการชั่วคราว2สาขาครับในจังหวัดสกลนครนั่นก็คือสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสาขาของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับในขณะนี้ในขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งอื่นนั้นยังคงเปิดทำการได้เป็นปกตินะครับคิดเป็น 6.5% ของสาขาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับที่มีทั้งสิ้น31แห่งในจังหวัดสกลนครครับ
ความช่วยเหลือในส่วนของภาคธนาคารก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการดูแลลูกค้าของตัวเองหรือว่าแม้แต่การเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคนะคะล่าสุดทาง iBank ค่ะก็บอกว่าจะมีมาตรการออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมนะคะจะเป็นการพักชำระเงินต้นค่ะจะให้จ่ายเพียงเฉพาะกำไรหรือว่าดอกเบี้ยเท่านั้นค่ะทางด้านของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคุณวีนาเตชาชัยนิรันดร์ค่ะกรรมการและรักษาการผู้จัดการของธนาคารนะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนในวงกว้างค่ะธนาคารอิสลามในฐานะสถาบันการเงินของรัฐสังกัดกระทรวงการคลังนะคะก็ให้ความสำคัญในการเข้าให้รับความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนค่ะด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นโดยชำระเฉพาะกำไรหรือว่าดอกเบี้ยนี่แหละค่ะระยะเวลาไม่เกิน12เดือนหลังจากนั้นนะให้ชำระเงินต้นและกำไรตามสัญญาเดิมสำหรับลูกค้าธนาคารที่อยู่ในประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดนครพนมและพื้นที่ประสบภัยตามประกาศของราชการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะขณะที่คุณผู้ชมนะครับที่อยากจะมีส่วนร่วมช่วยผู้ประสบอุทกภัยผ่านธนาคารกรุงเทพนะครับก็สามารถทำได้ผ่านทุกช่องทางของธนาคารกรุงเทพนะครับโดยทางธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนครับขอเชิญชวนคนไทยร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยได้มีการเปิดบัญชีกระแสรายวันชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเลขที่101-3-47000-8สาขาสำนักงานใหญ่สีลมนะครับเพื่อรองรับการโอนเงินบริจาคจากลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านสาขาทั่วประเทศและทุกช่องทางการให้บริการทางการเงินนะครับโดยธนาคารจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขตในทุกช่องทางทางนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการประชาสัมพันธ์โทรศัพท์026263353หรือบริการบุหลงโฟนนะครับ1333ครับความช่วยเหลือก็จะมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะรายการของเราก็จะเป็นสื่อกลางแหละที่จะมาบอกความช่วยเหลือให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่งานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชกันบ้างค่ะระหว่างที่4ถึง6สิงหาคมนี้ใครที่บอกว่าอยากจะไปใช้บริการทางด้านการเงินและการลงทุนมีโปรโมชั่นอะไรดีๆเด็ดๆมาฝากกันบ้างนะวันนี้ค่ะเรามีของ Eon มาฝากกันด้วยค่ะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของ Eon นะคะรับสิทธิ์รับของสมนาคุณค่ะสร้อยคอทองคำ1บาทจำนวน1รางวัล นะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษผ่อนทองดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อเดือนนาน6เดือนค่ะหรือว่าดอกเบี้ย 0.89% ต่อ9เดือนแล้วก็12เดือนค่ะสมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อหรือกดเงินสินเชื่อส่วนบุคคลเบิกเงินสดวงเงินนะคะเบิกเงินถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิตสามารถผ่อนทองได้ด้วยค่ะก็รับฟรีของแจกของพรีเมียมมากมายเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะโปรโมชั่นบัตรเครดิตอีออนเซลสลิปกดเงินสดและช้อปปิ้งภายในงานนะคะสะสมเซลสลิปตั้งแต่ 2,000 ถึง 34,999 บาทรับชุดกล่องอาหารมูลค่า750บาทค่ะตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไปรับกระเป๋าเดินทางมูลค่า 8,990 บาทอัปเดตรายได้ภายในงานฟรีนะคะรับไปเลยค่ะพัดลมอีออนมินิแฟน USB นะคะสำหรับการจัดงานมหกรรมการเงินโคราชค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่11แล้วนะคะมีขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคมค่ะ10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาค่ะขณะที่สัมมนาใหญ่ในงานมหกรรมทางการเงิน Money Expo โคราชในครั้งนี้จะจัดในวันเสาร์ที่5สิงหาคมนะครับบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นครับกับหัวข้อเลือกคุณแกร่งทำกำไรครึ่งปีหลังวิทยากรครับไปพบกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์จากหลักทรัพย์ไอราคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ครับจาก CIMB ประเทศไทยและคุณประกิตสิริวัฒนเกตจากหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับไปค้นหากันนะครับอุปสรรคที่สกัดตลาดหุ้นไทยในครึ่งหลังของปีนี้นะครับ1,600จุดยังไปต่อได้หรือไม่นะครับแล้วก็รวมถึงหุ้นเด่นที่จะสามารถทำกำไรได้ในครึ่งหลังของปีครับงานมหกรรมการเงินแบบนี้นะคะก็จะไปที่โคราชทุกๆปีค่ะนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินการลงทุนแล้วสัมมนาดีๆก็มีศิลปินดารานักร้องนักแสดงมีไปอย่างคับคั่งแน่นอนค่ะใครที่สนใจก็ไปเจอกันได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงต่อไปมาดูความคืบหน้ากันค่ะการเปิดให้คนต่างด้าวนั้นเข้ามาขึ้นทะเบียนจะช่วยส่งผลต่อภาคแรงงานของบ้านเราอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดWe'll be right back.
นุนรายการโดยเมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่11 4-6 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคารต้องบอกว่าปัญหาในเรื่องของแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นปัญหาที่เราจะได้ยินมาค่อนข้างที่จะเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะล่าสุดรัฐบาลเขาก็เลยบอกว่าจะเปิดให้แรงงานต่างด้าวหรือว่านายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะเขามีการเปิดโครงการไปนะคะตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมและจะเปิดไปจนถึงวันที่7สิงหาคมค่ะผ่านมาประมาณ9วันแล้วนะคะก็พบว่ามีแรงงานต่างด้าวเนี่ยที่เข้ามาขึ้นทะเบียน 319,464 รายค่ะถ้าแยกเป็นสัญชาตินะคะก็จะพบว่าเมียนมาเนี่ยมีสูงถึง 186,000 รายค่ะกัมพูชาประมาณ 89,000 รายนะคะแล้วก็สปป.ลาวเนี่ย 43,000 รายค่ะสำหรับพื้นที่ที่มาแจ้งมากที่สุด5อันดับแรกก็คือกรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการระยองปทุมธานีนะคะส่วนอาชีพที่มีการขอแจ้งมากที่สุดก็คือเกษตรปศุสัตว์ค่ะอันดับ2ก็คือเรื่องของการก่อสร้างอันดับ3จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทางด้านของอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะคะก็มีการออกมาย้ำนะคะว่าศูนย์เฉพาะกิจจะเปิดให้บริการแก่นายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวโดยที่ไม่มีเอกสารใดๆมายื่นแบบฟอร์มนะคะดังนั้นอยากจะให้นายจ้างเนี่ยที่มีลูกน้องเป็นแรงงานต่างด้าวเข้ามาขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นวันหลังหากมีเรื่องเกิดขึ้นหรือว่าลูกจ้างโดนจับนายจ้างก็จะต้องโดนปรับด้วยนะคะขณะเดียวกันย้ำว่าให้มาขึ้นทะเบียนตามจุดที่มีการเปิดไว้ประมาณ100จุดทั่วประเทศนะอย่าไปขึ้นที่อื่นเพราะว่าอาจจะโดนหลอกแล้วก็ทำให้สูญเสียเงินได้ด้วยครับผมการที่เราดึงแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบนะครับแน่นอนละว่าส่วนหนึ่งก็จะได้เกิดการพัฒนาแรงงานด้วยนะครับแรงงานที่มีทักษะที่มากขึ้นก็จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเราด้วยนะครับวันนี้มีสกู๊ปพิเศษเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมไปติดตามกันครับจำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยที่คาดว่ามีอยู่ราว 10% ของแรงงานทั้งระบบกว่า38ล้านคนในปัจจุบันถือเป็นสัดส่วนค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากแม้ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่ถูกต้องแล้วแต่ก็ยังมีอีกกว่า1ล้านคนที่ยังผิดกฎหมายซึ่งหากแรงงานกลุ่มนี้ถูกผลักดันให้กลับประเทศจากกฎหมายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560ที่จะเริ่มใช้จริงปีหน้าอาจสร้างความเสียหายไม่น้อยต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในภาคการผลิตการลงทุนและการบริโภคของประเทศการใช้แรงงานที่เป็นต่างด้าวของแต่ละภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามากที่สุดเนี่ยก็ยังคงต้องเป็นกลุ่มทางด้านรับเหมาก่อสร้างอยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรับเหมาก่อสร้างเนี่ยแรงงานประเภทที่เป็นต่างด้าวแล้วทำงานพวกงานโยธาทั้งหลายเนี่ยนะครับอาจจะกินน้ำหนักตั้งแต่ 50-90% ของจำนวนแรงงานนะครับที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้เองเนี่ยนะครับถ้าจะดูแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วมีใบอนุญาตเต็มที่ที่เป็นต่างด้าวเนี่ยนะครับผมว่าเป็นสัดส่วนที่ไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องมีการปรับตัวกันพอสมควรนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยคงต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับให้ถูกต้องตามเกณฑ์ตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับซึ่งระยะสั้นเนี่ยก็กังวลอยู่เหมือนกันนะครับว่าอาจจะทำให้เกิดการชะงักกันนะครับของตัวแรงงานได้เหมือนกันนะครับถ้ามองภาพไปยาวๆมากๆเนี่ยนะครับเรามีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าแผนการก่อสร้างนะครับเอาแค่ตัวโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐเนี่ยมันก็นับจะไม่ถูกไปแล้วนะครับมันจะเป็นตัวรถไฟฟ้านะครับก็มี3เส้นทางที่เซ็นสัญญาไปนะครับมอเตอร์เวย์นะครับรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่ซึ่งพวกนี้เนี่ยความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวเนี่ยผมว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลานะครับ180วันที่เป็นช่วงว่างแล้วก็มีการเลื่อนการบังคับบทลงโทษลงไปเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นนาทีทองนะครับในการที่ต้องมีการปรับปรุงนะครับแล้วก็ปรับตัวให้เข้าสู่ระบบเนี่ยให้ได้ดีที่สุดนะครับดังนั้นช่วงนาทีทอง180วันก่อนจะดีเดย์บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวผู้ประกอบการควรใช้โอกาสสร้างความมั่นใจให้แรงงานเหล่านี้ยังคงอยู่และเข้าสู่ระบบโดยสมัครใจเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างน้อยถ้าเกิน 50% เศรษฐกิจอาจไม่สะดุดขณะที่ผลกระทบระยะสั้นในเรื่องของต้นทุนบริษัทจดทะเบียนที่อาจสูงขึ้นไม่ได้สะเทือนถึง4อุตสาหกรรมใหญ่จึงไม่ค่อยน่ากังวล
ถ้าเราไปดูโครงสร้างกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยโครงสร้างหลักๆนะครับมันอยู่ประมาณ4เซกเตอร์นะครับมีกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มทางด้าน ICT นะครับวัสดุก่อสร้างนะครับพวกนี้เนี่ยมันกินสัดส่วนประมาณ 60% ซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มีส่วนที่สัมผัสกับพวกของตัวแรงงานต่างด้าวเนี่ยมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกลุ่มพวกนี้กระทบจำกัดเนี่ยน้ำหนักที่มันจะเกิดขึ้นต่อการปรับลดประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่ามีนะครับเพราะนั้นตัวกำไรบริษัทจดทะเบียนปีนี้เนี่ยเรายังคงตัวเลขที่เดิมนะครับประมาณสัก 9.9 แสนล้านบาทอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจอาจต้องเผชิญกับปัญหาซึมยาวหากภาคอุตสาหกรรมรวมถึงตัวแรงงานเองยังไม่ปรับตัวรับเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าเพิ่มทักษะที่สูงขึ้นเพื่อรับมือกับแนวโน้มการขาดแคลนแรงงานในอนาคตเรามองว่า Thailand 4.0 เป็นอะไรที่เราหนีไม่พ้นนะครับถ้าเราทำอะไรเดิมๆเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เราจะมีปัญหาเศรษฐกิจที่ซึมยาวคือเศรษฐกิจโตได้ราวสัก 3.5% ต่อเนื่องเท่านั้นเองปัญหาสำคัญก็เพราะว่าการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้นะครับหนึ่งก็คือต้องอาศัยแรงงานซึ่งเราก็เรียนรู้กันแล้วว่าแรงงานกำลังจำนวนลดลงสิ่งสำคัญก็คือต้องอาศัยประสิทธิภาพของแรงงานที่ขยับขึ้นจะทำให้ประสิทธิภาพของแรงงานขยับขึ้นได้ก็ต้องไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ทักษะนะใช้นวัตกรรมนะครับซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของแรงงานนั้นสูงขึ้นได้ทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ทีนี้ Thailand 4.0 เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นแล้วเนี่ยมีอุตสาหกรรมอะไรบ้างนะครับที่จะต้องมาสอดรับกับในส่วนนี้แน่นอนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับหรือว่าS curve นะครับอุตสาหกรรม10อุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นแรงขับเคลื่อนนะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ลักษณะของหุ่นยนต์นะครับที่จะเข้ามาขับเคลื่อนนะครับmechatronics ก็คือ mechanic บวกกับ electronics ก็คืออะไรที่เป็นเครื่องจักรแต่ว่าใช้ electronics เข้ามามากขึ้นสิ่งสำคัญก็คือจะต้องให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักลงทุนต่างชาติที่เขามีนวัตกรรมเข้าสู่ SME ที่เป็นห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และนั่นจะทำให้ไทยแลนด์ 4.0 สามารถเดินหน้าได้และทำให้คนไทยสามารถที่จะมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนะครับแน่นอนล่ะค่ะว่าเมื่อแรงงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็ต้องขยับขึ้นตามเช่นกันซึ่งไม่ใช่เฉพาะแรงงานไทยเท่านั้นยังรวมไปถึงแรงงานต่างประเทศที่จำเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดทักษะขั้นสูงเพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการบริโภคของประเทศที่สำคัญแต่แรงงานต่างด้าวเท่านั้นนะที่พอเขาเข้ามาในระบบแล้วเขาจะได้รับการพัฒนาค่ะแรงงานไทยก็ต้องมีการรับพัฒนาเช่นเดียวกันนะเพราะว่าอย่าลืมว่าพอเขาทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วสิทธิ์ก็จะเท่าๆกับแรงงานของไทยนี่แหละค่ะถ้าเราไม่มีการปรับตัวก็อาจจะถูกเขากืนกินไปก็ได้ค่ะส่วนในวันนี้นะครับหมดเวลาของ Money Bits แล้วนะครับผมพิชยุทธคุณวิมลวันคุณวิมลวันนะครับและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ